ผู้แทนการค้าของสหรัฐนายโรเบิร์ตไรทีเซอร์ระบุว่าสหรัฐรู้สึกกังวลกับเรื่องของภาษีบริการดิจิทัลซึ่งอาจจะผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภาของฝรั่งเศสในวันพรุ่งนี้ว่าจะพุ่งเป้ามาที่บริษัทอเมริกันนะครับอยากไม่เป็นธรรมซึ่งผู้ประธานธิบดีทรัมป์ก็มีการสั่งการให้สอบสวนในเรื่องนี้รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วให้เวลา1ปีครับสอบสวนว่าแผนเก็บภาษีของฝรั่งเศสจะส่งผลกระทบมากน้อยอย่างไรบ้าง และอัตราภาษีถือเป็นการทําการค้าอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่นอกจากนั้นทางด้านผู้แทนการค้าสหรัฐบอกว่าแผนเก็บภาษีดังกล่าวครอบคลุมแต่ธุรกิจที่บริษัทอเมริกันเป็นผู้นําในตลาดโลกนอกจากนี้โครงสร้างการจัดเก็บภาษีรวมถึงแถลงการต่างๆจากทางการฝรั่งเศสชี้ให้เห็นว่าฝรั่งเศสกําลังพุ่งเป้าเก็บภาษีมาที่บริษัทอเมริกันก่อนหน้านี้รัฐมนตรีคลางฝรั่ง,งเศสเคยประกาศนะครับบอกว่าหากฝรั่งเศสเก็บภาษีบริษัทเทคและอินเทอร์เน็ต รายใหญ่ๆร้อยละ3ก็จะทำให้ฝรั่งเศสมีรายได้ถึง1 7 0 0 0ล้านบาทต่อปีนะครับซึ่ง ทางด้านของฝรั่งเศสบอกว่ามาตรการใหม่นี้พุ่งเป้าไปที่30บริษัทส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทอเมริกันแต่ก็มีบริษัทสัญชาติจีนเยอรมนนีสเปนอังกฤษรวมไปถึงบริษัทฝรั่งเศสเช่นกันบริษัทที่เข้าขายได้รับผลกระทบก็คือบริษัทที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า20,600ล้านบาทต่อปีครอบคลุมรายได้จากธุรกิจดิจิทัลเช่นการโฆษณาออนไลน์จึงทําให้บริษัทเช่น Google Apple Facebook และ Amazon เข้าขายต้องเสียภาษีกลุ่มตัวแทนบริษัทเทคของสหรัฐก็เรียกร้องครับบอกว่าอย่าตอบโต้ฝรั่งเศสด้วย มาตรการทางภาษีครับเห็นด้วยที่รัฐบาลสหรัฐเปิดการสอบสวนแต่เพื่อการแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศโดยไม่ต้องใช้มาตรการทางภาษีมาตอบโต้ครับ